คนสำเร็จท็อปสิบเปอร์เซ็นคนเป็นได้อย่าไปยืนเบียดกับคนเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ยังไม่สำเร็จไปยืนสบายๆกับคนท็อปสิบเปอร์เซ็นที่สำเร็จแล้วจะดีกว่าคนท็อปสิบเปอร์เซ็นตคิดบวกกับตัวเองและพวกเขารู้ดีว่าพวกเขามีดีอะไรบางคนบอกว่าเรามันไม่เข้าท่าไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรดีหรอกในตัวฉันแต่เชื่อได้กครับว่าเราทุกคนมีดีอยู่บ้างเช่นรูปร่างหน้าตาความมั่นใจบุค,คลิกหรืออาจจะเป็นทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกคนต่างมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองจงบอกกับตัวเองว่าฉันมีดีหลายอย่างในตัวเองเลยฉันมีจุดแข็งในแบบของฉันเองมีคนเกิดมาได้วกว่าคนอื่นแล้วสำเร็จกว่าคนอื่นเยอะเลยอย่าอ้างว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาต้นทุนต่ำหรือมันไม่โชคดีอะไรนะครับในตอนเกิดมาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เขาประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้เขาก็ต่างเกิดมาได้กว่าคนอื่นทั้งนั้นแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เพราะพวกเขาเชื่อนในสิ่งที่คนอื่นไม่เชื่อนั่นเอง ม่นสาคัญว่าคุณเนี่ยจะเป็นใครหรื่มมาจากไหนนะครับแต่สําคัญว่าคุณเชื่ออะไรและทําอะไรนั่นคือสิ่งที่จะกําหนดชีวิตของคุณว่าคุณจะสําเร็จหรือว่าล้มเหลวครับคนที่ชอบพูดว่าฉันเกิดมาต้นทุนต่ําไม่มีอะไรไม่มีทักษะฉันไม่เก่งฉันหน้าตามไม่ดีฉันแก่แล้วฉันได้อยกว่าคนอื่นพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพวกเขามีข้ออ้างว่าพวกเขาต่ําต้อยและโลกนี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเท่านั้นแต่ก็สําสเร็จครับเขาไม่เคยคิดว่า ที่พวกเขาเกิดมาได้กว่าคนอื่นหรือมีไม่เท่าคนอื่นทําให้พวกเขาต่ําต้อยกว่าใครพวกเขาอยากจะไปจุดไหนก็แค่พัฒนาตัวเองไปสู่จุดนั้นครับเขาอาจจะบอกว่าฉันอาจจะไม่ได้มีสิ่งที่คนอื่นมีแต่สุดท้ายฉันก็จะเป็นในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เป็นเช่นเดียวกันคนสําเร็จจะหาเหตุผลที่จะชอบตัวเองอยู่เสมอถ้าคุณไม่ชอบตัวเองแล้วใครจะชอบคุณครับถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรดีจะให้ใครชอบแล้วใครล่ะจะอยากรู้จักคุณชอบคุณ คุณคงไม่มีพลังมากพอที่จะดึงดูดใครหรืออะไรก็ตามถ้าหากว่าคุณยังรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่อย่าคิดว่าคุณสำเร็จชอบตัวเองเพราะว่าเขาสำเร็จแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณสำเร็จชอบตัวเองมาตั้งนานแล้วเพราะเขาชอบตัวเองทุกวันที่ตื่นขึ้นมารู้สึกฮึกเหิมรับผิดชอบปีวินยัยกล้าที่จะคุยกับคนอื่นกล้าที่จะแตกต่างทุกอย่างเป็นเพราะว่าพวกเขาชอบตัวเองเชื่อสิครับว่าเราทุกคนต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าเราชอบตัวเองทำไมแล้วเราเนี่ยจะส่งพลังในทุกๆวนัน จงปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนที่อยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรจากคนอื่นเราต้องให้สิ่งนั้นกับตัวเองซะก,ก่อนถ้าเราอยากได้รับความรักการเคารพการให้เกียรติเราก็ต้องทำซะก,ก่อนนี่คือสิ่งที่เราคู่ควรและต้องการจริงๆคนสําเร็จทุกคนเป็นคนสําคัญไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาสําเร็จพวกเขาจึงสําคัญแต่เพราะว่าพวกเขาคิดว่าตัวเองสาคัญต่างหากคนอื่นจึงต้องเคารพและให้เกียรติพวกเขาความจริงที่น่าสนใจของคนสําเร็จท็อปสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ มีความสเร็จที่เริ่มจากศูนย์มากกว่าความสเร็จที่เริ่มจากการมีทุกสิ่งทุกอย่างสแสดงว่าการเริ่มจากศูนย์ต้องมีอะไรดีและมันต้องทําให้เรามีข้อได้เปรียบอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไปได้กไกลกว่าคนอื่นและคุณคงพอเดาได้ว่าข้อได้เปรียบนั้นก็คือการรับผิดชอบและความพยายามสิ่งเดียวที่ควสําเร็จมีก็คือความพยายามมากกว่าคนอื่นห้าเท่าสิบเท่ายี่สิบเทา่าถ้าคุณคิดจะทําบางสิ่งแต่ไม่มีเงินทุนไม่มีหนทางไม่มีโอกาส และไม่มีคนช่วยเหลือคุณคือคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ตัวจริงและคุณจะเป็นคนที่สําเร็จเพราะว่าความพยายามของตัวเองนั้นล้วนตัวจริงก็คือตัวจริงครับคนที่บอกว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่จะเริ่มต้นเขาคงสาเร็จไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้กลัวไม่สําเร็จนะครับพวกเขาแค่ไม่อยากจะพยายามทํามากกว่าเดิมเท่าน,นั้นเองการเริ่มจากศูนย์หมายถึงถ้าเราคิดจะทาอะไรมันต้องยากยากกว่าคนอื่นแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะสําเร็จมันเป็นไปได้ครับ เงื่อนไขเดียวคือเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นและเราจะไปลงเอยที่ความสําสเร็จการเริ่มจากศูนย์แปลว่าไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่แปลว่าสําเร็จไม่ได้นะครับคนสําเร็จเขามักจะคิดเสมอว่าชีวิตเป็นของเราอย่าให้คนอื่นมาตัดสินตัวเราคนล้มเหลวส่วนใหญ่ชอบตัดสินคนอื่นพวกเขามักจะบอกว่าคุณไม่มีค่าอะไรคุณไม่ได้เรื่องคุณทําอะไรไม่ได้หรือแม้กระทั่งคุณจะล้มเหลวพวกเขาจะรู้ได้ยังไงครับพวกเขาไม่รู้หรอกพวกเขาแค่อยากให้มันเป็นจริงแค่นั้น เพราะความรู้สึกที่ดีที่สุดที่คนล้มเหลวต้องการก็คืออยากให้นคนอื่นเป็นเหมือนกับพวกเขาแย่กว่ายิ่งดีแต่ไม่ต้องดีกว่าแค่นั้นเองลองไปอยู่ใกล้ชิดกับคนสําเร็จสักพักนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าพวกเขามีอะไรที่แตกต่างจากคนล้มเหลวที่แน่แน่ก็คือพวกเขาจะไม่ตัดสินใครและไม่ยอมให้ใครมาตัดสินด้วยพวกเขาเนี่ยจะมองว่าเราเนี่ยทําหน้าที่ของเราก็เพียงพอแล้วคนสาเร็จจะมองว่ากล้าตัดสินคนอื่นว่าเขาทําอะไรไม่ได้เป็นเรื่องที่งี่เง่าไร้สาระและเสียเวลามาก และการเชื่อที่คนอื่นตัดสินว่าเราทำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องงี่เง่ายิ่งกว่าครับเพราะความจริงก็คือไม่มีใครตัดสินใครได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตเป็นของคุณอย่าให้ใครมาตัดสินคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองและทำในสิ่งที่คุณเชื่อครับทุกคนมักจะวิจ,จารณ์สิ่งที่เราทำเสมอแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบสิ่งที่เราทำถ้าคุณคิดจะทำอะไรสักอย่างคุณจะเจออะไรเยอะกว่าที่คิดครับและยิง่งถ้าคุณแค่คนอื่นมากเกินไป คุณก็จะยิ่งเจออะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ยิ่งกว่านั้นอย่างแรกก็คือทุกคนจะวิจารณ์สิ่งที่คุณทําอยู่เสมอแทบไม่มีสักคนครับที่จะไม่สนใจว่าคุณทําอะไรอยู่ยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่เขาทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํทาแล้วล่ะก็พวกเขาก็จะคอยวิพาก์วิจารณ์คุณและอาจจะแปลกที่ทุกคนวิจารณ์สิ่งที่คุณทําแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบสิ่งที่คุณทําแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับบางคนอาจจะไม่ชอบสิ่งที่คุณทําเพราะว่าเขาคิดว่ามันเลหลวไหลไร้สาระงงเงาเพราะฉะนั้นนะครับ อยากทาอะไรก็ทําไปเถอะครับไม่ต้องแคร์คาพูดของคนอื่นเพราะไม่มีใครมองเห็นความสาเร็จของคุณถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นนอกจากคนที่เชื่อในตัวคุณก็คือตัวคุณเองเราคิดว่าเราเป็นใครเราก็จะเป็นคนคนนั้นเสมอครับคนอื่นคิดว่าเราเป็นใครไม่สําคัญเท่ากับว่าเราคิดว่าเราเป็นใครต่างหากมีแต่คนล้มเหลวที่เชื่อว่าเขาเป็นในสิ่งที่คนอื่นพูดแต่จะมีคนาําเร็จที่พูดว่าเขาเป็นในสิ่งที่เขาเชื่อคุณอาจจะเคยรู้สึกทึ่งที่ได้ยินคนสํสเร็จบ,บางคนพูดว่า เขารู้มาตั้งนานแล้วว่าเขาจะสําเร็จจะรวยและจะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เขารู้ได้ยังไงครับอะไรทำให้เขาเชื่ออย่างนั้นคําตอบง่ายๆก็คือตัวเขาเองประโยคที่แย่ที่สุดที่ใครบางคนจะพูดได้ก็คือฉันไม่กู้ควรกับฝันใหญ่ทําไมเขาถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเขาเกิดมาต่ําต้อยหรือเปล่าหรือเพราะว่าคนอื่นดูถูกเขาหรือเพราะว่าเขาไม่เคยเชื่อในตัวเองหรือทุกอย่างแล้วทั้งนั้นฝันใหญ่มีไว้สําหรับใครครับสําหรับคนที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นถ้ามันเป็นจริงทําไมมีคนที่ยากจนต่ําต้อยด้วยการศึกษากลายมาเป็นคนที่ร่ํารวยมากขึ้นมันอาจจะเป็นไปได้เพราะโชคชะตาเขาโชคดีหรืออะไรหรือเพราะพวกเขาคิดว่าเขาคู่ควรมีคนประเภทเดียวในโลกเท่านั้นที่ไม่คู่ควรกับฝันใหญ่ก็คือคนที่ดูถูกตัวเองคนที่ดูถูกตัวเองไม่ใช่แค่ไม่คู่ควรกับฝันใหญ่นะครับแต่เขาไม่คู่ควรกับอะไรทั้งนั้นไม่ใช่เพราะว่ามันคือความจริงแต่เพราะว่า,ขาวเขาคิดอย่างนั้นมันก็เลยเป็นจริง เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ไม่กู้ควรคุณแค่ดูถูกตัวเองมากจนเกินไปจริงๆแล้วโชคชะตาไม่เคยกำหนดชีวิตของเราแต่เราต่างหากกำหนดชีวิตตัวเราเองเบื่อไหมครับกับคำว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างเราหลายคนที่ล้มเหลวมักจะพูดแบบนี้คุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับแล้วคุณเชื่อจริงๆไหมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเป็นเพราะว่าโชคชะตาไม่ใช่ตัวคนเองแน่นอนว่าไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าโชคชะตามีส่วนกำหนดชีวิตเราก็จริง ไม่งั้นเราทุกคนก็ควเกิดมารวยกันหมดแล้วเพราะเลือกเองได้จงลืมคําว่าโชคชะตาทิ้งไปได้เลยแล้วเริ่มโฟกัสที่ตัวเองจะดีกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากผลลัพธ์จากการกระทําของเราเองทั้งนั้นคนาําเร็จเขาเชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือโชคชะตาจาไว้อย่างเดียวเลยว่าทุกอย่างในชีวิตคุณก็คือผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณทําไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วความสําเร็จมักจะเข้ามาหาคนที่ยุ่งเกินไปที่จะตามหามัน ถ้าคุณอยากสําเร็จเหมือนกับคนอื่นเขาสิ่งง่ายสิ่งแรกก็คือต้องปรับปรุงบุคลิก,กภาพตัวเองให้ดูดีซะหน่อยเพราะว่าบุคลิก,กภาพที่ดีคือประตูบานแรกครับที่จะทําให้คนอื่นเขามองคุณดึงดูดสนใจชอบคุณอยากเข้ามาหาคุณหรือว่าให้การต้อนรับคุณเข้าไปหาเขาคนบุคลิกภาพไม่ดีเนี่ยถือว่ามีจุดด้อยที่ทําให้อาจจะมีโอกาสไม่เท่าคนอื่นนะครับบุคลิก,กภาพที่ดีมีใช้ไปกว่าเครื่องจริงๆครับ การันตีได้จากค้ดสาเร็จส่วนใหญ่ที่พอคุณเห็นปุ๊บคุณต้องหันมองปับ๊บทําไมเขาดูดีจริงทําไมเขาดูปูมฐานขนาดนี้ทําไมคนคนนี้ดูดึงดูดให้คนอื่นอยากเข้าใกล้สุดๆไม่แปลกครับก็เพราะว่าเขามีบุคลิกภาพระดับชั้นหนึ่งไงเขาถึงได้ดูเปล่งประกายกว่าคนทั่วไปและคุณจะดูดีแบบเขาได้อย่างไรตรงซื้อเสื้อผ้าราคาแพงไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับสุดท้ายก็คือแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านนะครับแต่งตัวให้แมทกับสิ่งที่คุณเป็น แลวก็ทุกรเบียดนิ้วต้องดูเรียบง่ายและดูดีแค่นั้นเองครับช่วงเวลาที่สมองเราจะแล่นดีที่สุดก็คือตอนเช้าฉะนั้นถ้าอยากจะคิดหรือผลิตไอเดียอะไรดีๆที่แต่ให้คุณร่ารวยจงทําในตอนเช้าถ้าคุณมีอะไรที่ต้องทําและใช้พลังงานหน่อยก็รีดทําได้แต่ตอนเช้าเพราะว่าคุณจะใช้ทั้งศักยภาพสมองและร่างกายได้ดีที่สุดในตอนเช้าถ้าผ่านช่วงเวลาที่คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยไปแล้วจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าศักยภาพของคุณจะลดลงตามสมรรถภาพของร่างกาย คุณอาจจะคิดได้ช้าลงทํางานได้ช้าลงหรือว่าห้าชั่วโมงของเวลาที่เหลือของวันคุณอาจจะทําอะไรได้ไม่มากเท่ากับเวลาสาเท่าในตอนเช้าก็ได้ทําไมคนตื่นสายถึงทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จก็เพราะว่าพวกเขาพลาดพลังงานในตอนเชา้าไปแทบทุกวันจงใช้พลังงานในตอนเชา้าให้เต็มที่และคุณจะสําเร็จมากกว่าคนอื่นเคล็ดลับความสําเร็จอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องวางแผนสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันเรียกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตไปเป็นวันแต่ใช้ชีวิตอย่างมีการวางแผน ว่าวันนี้เราจะทําอะไรเราจะต้องรู้ล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่รู้เลยว่าเราต้องทําอะไรก็เลยทําอะไรไปเรื่อยเปื่อยที่แยกก่กว่านั้นก็คือไม่ยอมทําอะไรเลยการวางแผนสิ่งที่ต้องทําไว้ล่วงหน้าไม่ใช่แค่ช่วยให้เรารู้ว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างแต่ยังช่วยให้เราทําสิ่ง,งต่างๆตามลำดับความสาคัญถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้ว่าในหัววันนี้ฉันต้องทําอะไรให้สําเร็จฉันต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันคุณจะประหยัดเวลาได้มากขึ้นครับ และในแต่ละวันคุณจงเลือกทำสิ่งสำคัญก่อนเสมอจำไว้ว่าคนสำคัญจะทำแต่สิ่งสำคัญในเวลาสำคัญเท่านั้นรงกันข้ามคนไม่สำคัญจะทำแต่สิ่งไม่สำคัญในเวลาสำคัญถ้าเราต้องวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งอาจจะเป็นงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวนะครับและเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องทำสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าวางแผนเอาไว้แต่ไปทำอย่างอื่นก่อน เพราะคนส่วนมากมัวแต่ไปยุ่งกับสิ่งไม่สําคัญสุดท้ายคุณก็จะยุ่งแบบนั้นจริงๆถ้าคุณอยากเห็นความสาเร็จตัวเองในหนึ่งปีให้แน่ใจว่าคุณเลือกทําสิ่งสําคัญก่อนสิ่งไม่สําคัญในก่อนทุกๆวันตอนเช้าหรือว่าทุทกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนสิ่งไม่สําคัญก็ไม่ใช่ว่าไม่ทํานะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้ว่าเราจะทำมันตอนไหนเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาเรียกกันว่าการจัดลำดับความสำคัญ ส่วนคนล้มเหลวเขาก็มีรูปแบบเหมือนกันครับก็คือคนล้มเหลวมักจะทําสิ่งที่ไม่สําคัญก่อนส่วนสิ่งสำคัญเอาไว้ทีหลังก็ได้แบบนี้นะครับก็เลยทําให้พวกเขาล้มเหลวมากกว่าเดิมนิสัยอย่างหนึ่งสําคัญของคนสาเร็จก็คือเป็นคนชอบจดบันทึกอย่าแปลกใจครับถ้าคุณเห็นพวกเขาเอามือถือสมุดบันทึกหรือว่าสมุดโน้ตขึ้นมาจดนั่นน,น,นี่และทําแบบนั้นตลอดเวลาคุณอาจจะคิดว่าพวกเขาขยันแต่จ,จริงแล้วการจดบันทึกเนี่ยไม่ใช่แค่จดนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจดจําอย่างเดียวมันจาได้ไม่หมด เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาจดเทคโนตเอาไว้กลับมาทบทวนเพื่อให้ความจำเนี่ยมันยังมีไอเดียสร้างสรรค์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยอยากจะจําอะไรได้เยอะขึ้นก็ใช้การจดช่วยได้นะครับและคนสําเร็จท็อปสิบเ0ซนคุณเป็นได้ครับถ้าหากว่าคุณโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่าที่จะคิดถึงอดีตหรือว่าอนาคตมากจนเกินไปข้อสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่อดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับ คำตอบก็คือปัจจุบันแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตไม่ได้แต่เราก็เรียนรู้จากมันได้ผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยมาจากการกระทําของเราณตอนนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องโฟกัสปัจจุบันมากกว่าที่จะโฟกัสอดีตหรือว่ากังวลกับอนาคตคุณจะโชคดีถ้าเกิดว่าคุณยังมีปัจจุบันจงใช้ปัจจุบันให้คุ้มค่าที่สุดครับและควาสำเร็จท็อปสิเอร์เซนพวกเขาให้ความสาคัญกับเวลาครับ,เว,บเวลาคือสิ่งเดียวที่ผ่านไปแล้วจะไม่ย้อนกลับมา เวลาคือสิ่งเดียวที่เราใช้แล้วหามาทดแทนไม่ได้ด้วยเวลาคือสิ่งเดียวที่คนล้มเหลวเสียดายแต่คนสําเร็จไม่เคยเสียดายครับเพราะว่าทุกเวลาสร้างผลลัพธ์เนี่ยไม่เหมือนกันคนสาเร็จเนี่ยเขาใช้ทุกเวลาคุ้มค่าจริงๆทุกนาทีเป็นเงินเป็นทองทุกนาทีมีความหมายทุกคนนะครับมีเวลาเท่ากัน24่ชั่วโมงในแต่ละวันแต่ทุกคนทําอะไรได้ไม่เท่ากันรวมไปถึงสร้างมูลค่าได้ไม่เท่ากันด้วยครับคนสําเร็จท็อเป10%เซเขาเครียดให้เกิดผลบวกไม่ใช่ในแง่ลบ จริงแล้วเราจะพูดถึงความเครียดในแง่ลบอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าความเครียดก็มีแง่บวกของมันอย่างเวลาที่เราเนี่ยเครียดกับงานบางทีมันก็ช่วยให้เราคิดและทําอะไรไปแปลกๆใหม่ๆได้หาทางลัดบ้างเป็นต้นครับโค้ชสาเร็จเนี่ยเขามักจะใช้ความเครียดเป็นพลังบวกเป็นแรงผลักดันเป็นผลที่พวกเขาได้ก็คือมีพลังบวกมีความคิดใหม่ๆมีความคิดสร้างสารรค์ถ้าหากจะต้องเครียดก็เครียดไปหาทางลัดไปหาไอเดียสร้างสรรค์ไม่ใช่ว่าเครียดแล้วคิดลบนะครับ คนสําเร็จท็อปสิบเปอร์เซ็นต์เขาอยู่กับตัวเองให้มากกว่าอยู่กับคนอื่นลองคิดดูนะครับว่าที่ผ่านมาคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือว่าคนอื่นมากกว่ากันครับถ้าคําตอบคือคนอื่นแล้วพวกเขาเป็นใครทําไมคุณจึงจ่ายเวลาให้กับพวกเขาที่ผ่านมาคุณพลาดอะไรไปมากหรือเปล่าครับคุณมีเวลาให้ตัวเองบ้างไหมบางทีกา,ารอยู่กับคนอื่นอาจจะเป็นแค่การฆ่าเวลาแต่การอยู่กับตัวเองคือการลงทุนกับเวลาและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเพราะว่าตัวคุณคือทรัพย์สินที่แพงที่สุด หากคุณลงทุนกับตัวเองลงทุนกับเวลาทุกอย่างจะเพิ่มพูและงอกเงินและเติบโตจำไว้ว่าเวลาคือการลงทุนยิ่งคุณใช้มันอย่างชัญฉลาดเท่าไหร่คุณก็จะลงทุนอย่างชัญฉลาดเท่านั้นถ้าคุณใช้เวลา90%อยู่กับคนอื่นคนที่ได้กําไรก็คือคนอื่นครับแต่เปลี่ยนใหม่ถ้าคุณใช้เวลา90%อยู่กับตัวคุณเองคนที่ได้กําไรก็คือตัวคุณเท่านั้นครับโคนสสำเร็จนอกจากจะต้องหาเงินแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องรักษาสุขภาพด้วย บางคนต้องเลือกระหว่างเงินหรือสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับเพราะว่าคนสําเร็จรวยทั้งเงินและรวยทั้งสุขภาพเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดที่มีเพื่อแล้สุขภาพที่ดีหรือเปล่าครับไม่ได้ครับคุณจะต้องมีทั้งเงินและสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นการกินอาหารการนอนหลับการพักผ่อนการผ่อนคลายต่างๆก็ช่วยคุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับถ้าสุขภาพไม่ดีคุณจะรวยมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ครับ และความลับข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งของก้อนสาเร็จก็คือเราจะต้องพร้อมเมื่อโอกาสเข้ามาอยู่เสมอมีคนอยู่สองประเภทครับที่ไม่ชอบนั่งเฉยเฉยก็คือคนสําเร็จและคนรวยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าคนเหล่านี้ไม่ชอบนั่งเฉยเก็แปลว่าพวกเขาต้องทํางานตลอดเวลางั้นหรือเปล่าพวกเขาไม่เคยหยุดพักหรือเปล่าไม่ใช่ครับพวกเขามีเวลาว่างแล้วก็หยุดพักเหมือนกับพวกเรานี่แหละครับแต่ที่บอกว่าพวกเขาไม่ชอบนั่งเฉยเยเพราะว่าพวกเขาไม่ทําพวกเขาก็ต้องคิดถ้าพวกเขาไม่ใช้เรี่ยวแรงพวกเขาก็ต้องใช้สมองครับ คุณคิดว่าเวลาที่คนสาเร็จและคนรวยนั่งเฉยๆพวกเขาทําอะไรแน่นอนครับพวกเขาใช้ความคิดคนเหล่านี้มีอะไรอยู่ในหัวตั้งเยอะแยะหรือว่าถ้าไม่มีพวกเขาก็ต้องคิดให้มันมีครับคนเหล่านี้ชอบวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าชอบหาไอเดียเสมอชอบคิดสร้างสารรค์อะไรไปเรื่อยเปยื่อยความคิดกับพวกเขาไม่เคยอยู่นิ่งความยากคือสิ่งท้าทายสําหรับคนสําเร็จพวกเขาชอบคิดและทําอะไรยากๆและเหตุผลเดียวก็คือมันไม่ง่ายครับก็เลยอยากจะทํา อะไรที่มันไม่ง่ายก็บอกอยู่แล้วว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่คิดและไม่ทําถึงหลายคนจะพยายามคิดและทําก็อาจจะไม่สําเร็จมีแต่คนที่เจ๋งเท่านั้นที่คิดและทําได้คนสําเร็จจะชอบคิดเรื่องยากคน้มเหนวจะชอบคิดเรื่องที่มันง่ายๆครับคนสําเร็จชอบคิดเรื่องยากเพราะว่ามันสนุกท้าทายกว่าการคิดเรื่องง่ายๆจริงๆแล้วความสนุกคือของแถมครับเหตุผลหลักก็คือพวกเขาอยากจะท้าทายสมองอยากเก่งขึ้นอยากสาเร็จมากกว่าคนอื่น ส่วนคนล้มเหลวเนี่ยชอบคิดเรื่องง่ายพวกเขาถึงได้ทําอะไรที่เหมือนกันมีผลงานประพอกันยืนเป็นกลุ่มก้อนอยู่ข้างหลังและกลุ่มเดียวกันในขณะที่กดสําเร็จเนี่ยมีผลงานที่แตกต่างมีวิธีคิดวิธีการลงมือทําที่แตกต่างและกลุลครับเป็นแบบไหนไม่ค่อยมีใครพูดถึงว่าการมีสมองที่มีศักยภาพในการจําหรือความจําดีคือตัวช่วยหนึ่งครับที่ช่วยให้เราสําเร็จได้ง่ายขึ้นแต่นั่นก็คือเรื่องจริงคนความจําดีมีข้อได้เปรียบหลายอย่างเช่น เวลาที а, pues thinking, out, talking, ่เราคิดเราก็จะจําทุกอย่างที่เราคิดได้เวลาที่เราฟังเราก็จะจําทุกอย่างที่เราฟังได้เวลาที่เราเรียนรู้เราก็จะจําทุกอย่างที่เราเรียนรู้ได้รายละเอียดการทํางานหรือว่าแผนการทุกๆอย่างก็จะจําได้จริงๆแล้วแทบทุกขั้นตอนการทํางานหรือว่าการทําธุรกิจรู้ต้องใช้ความจําหรือแม้แต่การเรียนรู้การฝึกพัฒนาตัวเองการจํายิ่งเราเนี่ยจำดีเท่าไหร่เรายิ่งทําอะไรสําเร็จได้ง่ายขึ้นเท่านั้นคนสําเร็จรู้ความลับข้อนี้ครับ พวกเขาทำอยู่สองอย่างก็คือฝึกจดบันทึกหรือไม่ก็พยายามพัฒนาความจําให้สมองจําได้ดีขึ้นอะไรเป็นสิ่งที่แตกต่างที่ทําให้คนเราสําเร็จแตกต่างกันนั่นก็คือการวางแผนครับคนส่วนใหญ่คิดว่าคนสาเร็จเนี่ยบ้าราอบคอบมากเกินไปคิดมากดีเทลมากเกินไปวางแผนหนักเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่คุณคิดไหมครับว่าบางทีนี่แหละครับที่ทําให้คนสําเร็จเนี่ยเขาสําเร็จมากกว่าคนอื่นและแตกต่าง เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสําเร็จเป็นคนสําเร็จท็อปสิอร์เซคุณต้องเป็นนักวางแผนครับและอยา่าคิดว่าการวางแผนทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่บ้าเพราะมีแต่คนที่ไม่เคยวางแผนอะไรเลยในชีวิตนี้ก็คือคนบ้านะครับหนึ่งในสิ่งที่คนสําเร็จเขาวางแผนกันก็คืออ่านหนังสือดีๆอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเล่มครับช่วยให้เปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้เพราะว่ามุมมองใหม่ๆจะทําให้พวกเขาสามารถทําธุรกิจได้ดีขึ้นใช้ชีวิตได้ดีขึ้นและทําให้สมองเนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้น หรือถ้าเกิดไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะครับก็เข้าสัมมนา,าพัฒนาตัวเองฟังพอดแคสต์หรือว่าอาจจะคุยกับคนที่มีความรู้มีผลลัพธ์มาป้อใส่สมองเราบางครั้งนะครับการมีบทสนทนาที่น่าจดจําก็ช่วยให้เรามีประสบการณ์มากกว่าในหนังสืออีกนะครับนอกจากหาประสบการณ์จากคนที่มีผลลัพธ์แล้วนะครับอ่านหนังสือแล้วเข้าสัมมาานาแล้วก็อย่าลืมสนใจเรื่องรอบตัวบ้างไม่งั้นกูจะตกยุคนะครับอย่างตอนนี้ก็มี ai ใช่ไหมครับหรือว่า เทคโนโลยีต่างๆคุณจะต้องทันยุคนะครับไม่ใช่ตกยุคเพราะว่าต่อให้คุณเก่งแค่ไหนแต่ว่าคุณทําตัวตกยุคมันก็ไม่สามารถเติบโต,ตได้ครับและคนสาเร็จ top สิปพวกเขาไม่อวดฉลาดเพราะว่ายิ่งอวดฉลาดยิ่งดูไม่ฉลาดครับเป็นความจริงที่ยากจะยอมรับว่าเรายังไม่ฉลาดเอาเป็นว่าแค่ยังไม่ฉลาดพอก็แล้วกันครับเพราะว่าคนที่ฉลาดพอย่อ,ยอมหมายถึงเขารู้ทุกสิ่งและไม่จะไปต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วแต่ความจริงก็คือโลกนี้ ไม่มีใครที่ฉลาดที่สุดครับเพราะความรู้ที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาจริงไหมครับวันนี้คุณอาจจะรู้แต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่รู้ก็ได้เนื่องที่คุณรู้อยู่แล้วคุณเกยเห็น่คนสำเร็จเนี่ยคนไหนที่อวดฉลาดไหมคําจํากัดความของคําว่าอวดฉลาดไม่ได้หมายถึงการพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้เพราะถ้าง,งั้นคนสาเร็จก็อวดฉลาดกันทุกคนครับเพราะพวกเขาชอบสอนและแนะนําคนอื่นแต่คําว่าอวดฉลาดหมายถึงพูดในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่รู้และไม่ยอมฟัง ม่อยอมเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยถ้าวันหนึ่งคุณกลายเป็นคนสําเร็จขึ้นมาคุณอยากจะแนะนําคนอื่นให้สําเร็จเหมือนคุณไหมครับคงตอบว่าอยากจริงไหมครับเพราะอย่างน้อยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่ามันตอกย้าความภาคภูมิใจในความสําสเร็จของตัวคุณเองถ้าคุณช่วยคนอื่นให้สําเร็จได้หมายความว่าคุณต้องสําเร็จแล้วและถ้าคุณช่วยคนอื่นให้สําเร็จได้ความภูมิใจในตัวเองก็จะมากขึ้นครับน่อเกตุผลว่าทําไมคนสําเร็จจึงชอบไม่คําแนะนําคนอื่นแบบฟ,ฟรีๆแม้แต่คนสําเร็จที่จัดคอสสัมานาข,ขึ้นมาสอนคุณ พวกเขาไม่ได้คิดถึงแค่เงินเท่านั้นนะครับพวกเขาคิดถึงเป้าหมายที่จะช่วยให้ใครสักคนเอาไปใช้ใเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคําแนะนําจากโค้ดสาเร็จคือของฟรีที่มีราคาครับและเมื่อคุณได้รับคําแนะนําแล้วคุณจะต้องเอาไปลงมือทําและคุณจะต้องทําสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทาไม่ได้ด้วยครับโคนสําเร็จท็อปสิบเปอร์เซนเขาไม่เคยทําอยู่สิ่งเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําอยู่สิ่งเดียวจะไม่รู้ว่าเราเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดคุณตอบได้ไหมครับว่าคุณชอบทําอะไรมากที่สุดแต่มีข้อแม้ว่ามันต้องทําเงินนะครับ เรียกได้ว่าเป็นอาชีพหรือว่าธุรกิจก็ได้ไม่ใช่ตอบว่าฉันชอบนอนมากที่สุดอันนี้เนี่ยจะไม่ทําให้คุณรวยนแน่ครับลองคิดดูว่าคุณชอบทําอะไรมากที่สุดถ้าคุณตอบได้แล้วถามว่ามันใช่งานที่คุณทําอยู่ไหมถ้าใช่ก็ดีครับแล้วก็งานนั้นเนี่ยทาให้คุณได้เงินหรือเปล่ามีคนสําเร็จหลายคนที่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดเพราะไม่ได้หยุดแค่ทําแค่สิ่งเดียวที่ทําพวกเขาลองทําแทบทุกสิ่งที่น่านลองครับไม่เสียดว่าลองแล้วจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กแค่อยากจะรู้ว่า ชอบหรือไม่ชอบสุดท้ายก็ไปเจอสินิชอบมากที่สุดกว่าสินิทําอยู่แล้วก็สําเร็จได้เพราะสิ่งนั้นการลองทําบางสิ่งเราไม่ชอบไม่ใช่ว่าความผิดพลาดนะครับแต่การไม่ลองทาบางสิ่งบางอย่างน่านเรียกว่าผิดพลาดต่างหากเพราะความผิดพลาดที่สุดคือไม่กล้าสิ่งอะไรเลยคนสําเร็จท็อปสิบเปเซเขามาจะค้นหาความสามารถที่โดดเด่นของตัวเองและพัฒนาจากจุดนั้นจะเรียกว่าพัฒนาตัวเองจากจุดแข็งก็ได้นะครับหลายคนเนี่ยโฟกัสแค่จุดอ่อนของตัวเองและพัฒนาจุดอ่อน ทันที่จริงแล้วเราทุกคนเนี่ยมีจุดเด่นครับและควรพัฒนาจากสิ่งนั้นและนั่นเป็นวิธีเดียวที่ทำให้คุณโดดเด่นก็คือค้นหาความสามารถที่ตัวเองเป็นเมื่อคุณนะครับค้นพบจุดเด่นของตัวเองแล้วให้หาหนทางและโอกาสแสดงความสามารถช่องทางไหนก็ได้เพราะว่าโอกาสมาจากการให้คุณหาความพยายามครับที่จะแสดงออกมันเช่นตอนนี้มีโซเชียลมีเดียจริงไหมครับคุณอาจจะอัดคลิป ไลฟ์สดเขียนโพสต์ก็ได้หรือว่าเขียนบล็อกต่างๆนะครับเพื่อแชร์ไอเดียของคุณเพราะฉะนั้นยิ่งคุณเนี่ยหาโอกาสแสดงตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้คุณสามารถทําเงินได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับและจงจําไว้เสมอว่าเมื่อคุณหาโอกาสแสดงออกนั้นมันจะไม่มีใครเก่งโดยไม่ต้องฝึกฝนการเก่งขึ้นมาจากการที่คุณฝึกฝนมากขึ้นเมื่อค,คุณคิดว่าตัวเองเก่งโดยไม่ต้องฝึกฝนมันไม่เคยเป็นจริงครับ คนที่เขาเก่งเนี่ยเขาฝึกฝนมากพอจนเขามีรูปแบบบางอย่างสําหรับตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าฉันไม่อยากจะเสียเวลาฝึกเลยยังไงฉันก็คงไม่เก่งหรอกนั่นคือความคิดของคุณครับเพราะฉะนั้นคนเก่งเนี่ยที่เขาเก่งมากๆเขามาจากการที่เขาฝึกฝนแบบไม่ใช่ว่าอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบแต่เขารู้ว่าเขาต้องฝึกฝนเพื่อเขากลายเป็นคนที่เขาอยากจะเป็นครับอย่าเพิ่งไปตีกรอบตัวเองจนเกินไปครับว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ถ้ายังไม่ลองทําหรือทํามากพอ คนที่ล้มเหลวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเลิกทําทําไม่มากพอแค่นั้นเองครับถ้าเราคิดว่าเราทําได้หรือเราทําไม่ได้นะครับมันก็คิดถูกท่านั้นจริงไหมครับถ้าคุณลองให้คนสําเร็จทําอะไรง่ายๆซ้าๆเดิมๆหรือว่าใช้ความสามารถเดิมๆในหลายครั้งพวกเขาก็จะเลิกทําเพราะว่ามันน่าเบื่อไม่ท้าทายและไม่มีการพัฒนาคนสําเร็จไม่ชอบทําอะไรที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นพวกเขาชอบรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นพวกเขาจึงทําแต่สิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆครับ แต่มองดูคนล้มเหลวสิครับพวกเขามีแต่หวังว่าจะได้ทําสิ่งที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆคืออยากก้าวหน้าแต่ไม่อยากก้าวไปข้างหน้าคุณว่ามันแปลกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณอยากสาเร็จก็ต้องทําแต่สิ่งที่มันยากขึ้นท้าทายมากขึ้นครับปรเปรียบกับการปีนเขาและตอนเด้คุณนะยครับออกไปฝึกลงมือทําอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบถูกวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนครับไม่มีใครชอบแน่นอนมันไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นักแต่น้อยมากที่เราจะได้ยินว่ามันช่างดีสุดๆเพื่อเฟสุด แต่เราจะได้ยินคนที่พูดถึงแบบนี้ก็คือกดสาเร็จครับเพราะว่ายิ่งเราถูกวิจารณ์แสดงว่าเรากําลังถูกพัฒนาและเราเนี่ยกำลังไปที่โดดเด่นสนใจครับพวกเขาจะสนใจเราจนต้องมาวิจารณ์หรือหากว่าคุณมองในเชิงโบวกนะครับสิ่งที่คนอื่นเขาแนะนําคุณหากคุณเนี่ยลองรับเป็นไอเดียแล้วมาลองทําไม่ลองทําก็ไม่รู้ครับว่าบางครั้งอาจจะเป็นทางลัด ไอเดียใหม่ๆก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่เอาอารมณ์เชิงลบเข้ามาเกี่ยวข้องก็ลองเปิดใจเปิดรับฟังไอเดียดูก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกไม่มีผลลัพธ์ก่อกวนก็ไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้นะครับและในระหว่างทางเนี่ยคุณจะเจอคู่แข่งเยอะมากๆตอนที่คุณฝึกลงมือทําคุณรู้ไหมครับว่าคนสําเร็จไม่เคยลืมที่จะขอบคุณคนที่เคยทําอะไรได้เหนือกว่าพวกเขาเพราะว่าคนที่เหนือกว่าเรามีไว้ให้แข่งไม่ใช่ให้เกลียดครับ คนเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเริ่มทําอะไรบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นทะเยอทะยานอย่าโมแต่เอาชนะครับแต่ให้รู้สึกว่าเรามีเขาเป็นแรงบันดาลใจจะดีกว่าโคตรสําเร็จชอบมีคู่แข่งและไม่ชอบคู่แข่งธรรมดาซะด้วยครับแต่ชอบคู่แข่งที่เหนือกว่าเพราะว่านั่นคือแรงกระตุ้นให้พวกเขาต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาการได้พยายามมาสนุกกว่าการเฉยชานะครับตอนที่เราลงมือทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับการฝึกฝนและสร้างชีวิตและธุรกิจนะครับ จำไว้เลยว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องดีที่สุดแต่ขอให้ใกล้เคียงก็พอแล้วจงทำงานอย่างมีความสุขจะดีกว่าเพราะว่าถ้าทำงานอย่างมีความสุขก็คือคุณไม่ได้ทำงานครับสตีฟจ็อบได้กล่าวไว้ว่าวิธีการเดียวที่คุณจะทำงานได้ยอดเยี่ยมก็คือคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทำถ้าคุณไม่รักในสิ่งที่คุณทำทุกอย่างก็จะจบต่อให้คุณทำให้ตายก็ไม่เก่งไม่สำเร็จและไม่รวยการที่คุณฝืนใจทำอะไรก็ตาม มันก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันคือความล้มเหลวแน่นอนครับว่าคุณจะรู้สึกตัวช้าหรือเร็วก็เท่านั้นถ้ารู้สึกแล้วเปลี่ยนมันก็ยังสามารถทําให้คุณร่ํารวยได้สมการง่ายๆขอคโกสําเร็จก,ก็คือความสุขเท่ากับความสําเร็จความสําเร็จเท่ากับความรวยแล้วคุณอยากเห็นสมการยากๆกับคนล้มเหลวไหมครับการฝืนการทนความเบือ่อความเหนื่อยความสําเร็จแต่ฉันก็อยากรวยแค่ยากยังไม่พอครับยังเป็นสมการที่ผิดอีก เพราะไม่มีใครหรอกครับที่ทั้งฝืนทั้งทนทั้งเบือ่อและเหนื่อยกับงานที่ทําไม่มีความสําเร็จที่มาจากความเหนื่อยเบือ่อและการฝืนทนนะครับคนที่เขารักในงานที่เขาทําสมองเนี่ยเวลาทํางานก็จะอยู่ที่งานสมองเวลาใช้ชีวิตก็จะอยู่ที่เวลาใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเวลางานก็คือง,งานจดจ่อไปที่งานเวลาใช้ชีวิตก็จดจ่อไปที่การใช้ชีวิตพวกเขาจะแยกแยะออกได้เป็นอย่างดีครับ และโค้ดสาเร็จไม่เคยตั้งเป้าหมา,งายง่ายๆแค่ตัวเองทํางานเสร็จแค่นั้นแต่ต้องทํางานให้ยอดเยี่ยมด้วยคําว่าดีเยี่ยมเนี่ยเป็นคําที่โค้ดสา M เร็จเ,เขาชอบกันครับทาอะไรก็อยากจะเป็นที่ดีเยี่ยมไม่ใช่แค่เสร็จเท่านั้นแต่คนทั่วไปที่เป็นคนล้มเหลวคนขี้เกียจอยากจะทางานแค่ให้เสร็จไปวันๆแค่นั้นอยากได้ค่าคามาอมมิชชั่นเยอะขึ้นอยากได้ไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่เคยทําอะไรเพิ่มมากขึ้นเลยก็คงไม่สามารถคาดหวังความร่ารวยได้นะครับ คนสาเร็จเนี่ยเขาคิดเรื่องของการทํางานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะฉะนั้นในการวางแผนการทํางานนะครับพวกเขาก็จะทําล่วงหน้าและวางแผนการทํางานแบบมืออาชีพพวกเขาจะต้องรู้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยต้องมีงานอะไรทําบ้างมีขั้นตอนอะไรต้องทําอย่างไรพบเจอใครและมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนและที่สําคัญต้องวัดผลได้ด้วยครับงานอะไรก็ตามที่ไม่มีกําหนดเวลานั่นเรียกว่าความไม่รับผิดชอบครับ รายละเอียดของงานหรือแม้แต่เรื่องของเวลาเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยควรจะทําเพราะว่ารายละเอียดเท่ากับความยอดเยี่ยมครับถ้าคุณใส่ใจในงานผลงานก็จะออกมาดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณทาผลงานแค่พอใช้ได้เสร็จไปวันๆผลงานก็จะไม่เคยดีที่สุดและคนล้มเหลวนะครับส่วนมากทํางานแค่ไปวันๆพอให้เสร็จครับพอผิดพลาดเนี่ยก็ชอบข้ามไปหรือว่าทําเป็นไม่รู้เนียนๆไปนะครับแต่คนสําเร็จเนี่ยเมื่อเจอจุดผิดพลาดเขาจะไม่ข้ามครับเขาจะทาทุกอย่างให้มันเสร็จและจบ และแน่นอนครับว่าเขาจะแก้จนกว่าทุกอย่างจะดีเยี่ยมโค้ดสาเร็จท็อปสิเปอร์เซ็นตนั้นเวลาที่ทํางานหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรก็ตามพวกเขานําเป็นและตามเป็นนั่นหมายความว่าทุกคนไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําหรือผู้ตามเพียงอย่างเดียวทุกคนจะต้องเป็นทั้งสองอย่างเพราะบางครั้งคุณอาจจะมีทีมก็ได้ครับบางครั้งคุณนําบางครั้งคุณตามบางครั้งคุณก็รับฟังบางครั้งคุณก็แนะนําแบบนี้จะดีกว่านะครับโค้ดสำเร็จเข้าใจการใช้ชีวิต และคนสำเร็จคือคนที่หิวตลอดเวลาพวกเขาหิวอะไรบ้างเช่นหิวความรู้หิวแรงมานานใจหิวแรงกระตุ้นครับพวกเขาจะคอยหาแรงกระตุน้นแรงมานานใจอยู่เสมอเติมเชื้อเพลิงให้กับตัวเองคอยป้อนแรงมานานใจและแรงกระตุ้นให้ตัวเองอยู่เสมอเพื่อทําให้ตัวเองมีแต่คําว่าสําเร็จสําเร็จสําเร็จไม่ว่าจะเป็นยามหลับหรือยามตื่นนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความยอดเยี่ยมในตัวคุณคนสําเร็จเนี่ยเขามีเป้าหมายอย่างหนึ่งครับฉันจะขึ้นไปอยู่ในระดับท็อปให้ได้ และคุณจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายคุณครับไม่ใช่ว่าแค่พอใช้ดีหรือดีเยี่ยมแต่ต้องไปอยู่ท็อปไม่ได้นับจากวันนี้เลิกตั้งเป้าหมายที่จะทํางานแค่พอใช้หรือแค่พอใจแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานที่พอใช้โ็สําเร็จไม่เอาครับแต่จะทําผลงานที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นครับในการทํางานและการใช้ชีวิตโค้ดสำเร็จมีความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยมีขีดจํากัดมีแต่คนที่ไปขีดกรอบให้ตัวเองเท่านั้นที่ไม่กล้าคิดรเริ่มอะไรที่แตกต่างโค้ดสำเร็จเนี่ยอาจจะดูแปลกแปลกแปลกประหลาด คนส่วนใหญ่ก็มองว่าบ้าและน่าขำคุณรู้ไหมครับว่าคนที่ทําสิ่งเหล่านี้สําเร็จพวกเขาเคยถูกหัวเราะเยาะมามากแค่ไหนเช่นอีลอนมัสใช่ไหมครับมีแต่คนหัวเราะและบอกว่าเขาบ้าไปแล้วที่จะเอาจารวดเนี่ยไปที่นอกอวกาศจะไปที่นู่นที่นี่จะไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ทุกวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยอย่าจะเรียนรู้ความคิดจากเขา นั่นแหละครับโค้ดสาเร็จเนี่ยอาจจะถูกมองว่าบ้าหรือน่าขําแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็มองว่าวันนี้เป็นรูปแบบความคิดที่สร้างสรรเราอย่าจะเรียนรู้จากโค้ดสำเร็จเห็นไหมครับว่าตอนที่คุณทําอะไรบางอย่างในการเปลี่ยนชีวิตอาจจะดูบ้าดูตลกดูน่าขําแต่ไม่เป็นไรครับคุณโฟกัสแค่ตัวคุณก็เพียงพอแล้วครับโค้ดสำเร็จส่วนใหญ่แตกต่างจากคนอื่นอย่าแค่บอกตัวเองว่าฉันอยากจะแตกต่างแต่ต้องกล้าแตกต่างด้วยนะครับและที่สําคัญคําว่ากล้าแตกต่างต้องเชื่อได้ว่า ความแตกต่างนั้นฉันเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่อยากจะแตกต่างแต่ก็กลัวลังเลสงสัยคุณรู้ไหมครับว่าความลังเลสงสัยเนี่ยทำให้เรามีโฟกัสที่เพี้ยนตัดสินใจเพี้ยนรวมถึงไม่กล้าที่จะเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นอยากสาเร็จต้องกล้าแตกต่างและเป็นผู้นําครับวันนี้หลายคนที่ฟังอยู่นะครับอาจจะอยากเริ่มต้นธุรกิจนะครับหรือว่าอยากจะสร้างความมั่งคั่งสร้างความสาเร็จให้มากขึ้นการมองหาต้นแบบหรือว่าไอดอลนะครับ ใครครับที่เป็นแรงมัานใจให้คุณเริ่มต้นใครครับที่เป็นแรงกระตุ้นให้คุณพยายามใครครับที่เป็นต้นแบบของวิธีคิดและวิธีทำหาต้นแบบนั้นและทำตามซะก็จะทำให้คุณได้เรียนรู้และเรียนแบบและก็สำเร็จได้เร็วขึ้นครับเวลาที่คุณเรียนแบบกดสำเร็จนะครับอาจจะมีบางเรื่องที่คุณไม่ชอบมันไม่มีอารมณ์ครับแต่ก,ก็สำเร็จเขาไม่เลือกว่าเขามีอารมณ์ชอบ oh, หรือไม่ชอบแต่เขาก็ล voilà. งมือทำครับและที่สำคัญนะครับต้องทำให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่ามัวแต่คิดถึงผลลัพธ์ คิดถึงตอนที่คุณพยายามและลงมือทาจะดีกว่ามากกว่าการที่คุณจะสนใจว่าเกมนี้คุณจะแพ้หรือชนะในเกมที่คุณกําลังสร้างขึ้นมีอะไรบ้างที่คุณอยากทําแต่คิดว่าคุณทําไม่ได้ครับย้ําว่าต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากทํานะครับเพราะคุณไม่จำเป็นต้องทําทุกอย่างในโลกที่คุณทําไม่ได้หรอกครับเอาแค่สิ่งที่คุณอยากจะทําก็พอหรือสิ่งที่คุณคิดว่าถ้าคุณทําได้คุณก็จะเก่งขึ้นรวยขึ้นพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นทีนี้ครับให้คุณตั้งเป้าหมายที่จะเอาชนะมัน เอาชนะสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้สิ่งที่คุณคิดว่าทําไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งที่คุณคิดว่ายากแต่ไม่เคยลองให้ลองทํามันดูครับความยากจะทําให้คุณชนะทุกอย่างที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะคิดมาตลอดว่าฉันไม่เก่งฉันพูดไม่เก่งฉันขายไม่เก่งก็ลองไปขายดูลองไปพูดดูครับคุณอาจจะไม่รู้ว่าความรู้สึกเมื่อคุณเนี่ยทำไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่คุณทําได้มันจะสดยอดแค่ไหนเพราะว่าเมื่อคุณเปลี่ยนจากคําว่าทําไม่ได้เป็นทําได้ คุณจะภาคภูมิใจในตัวเองมากๆคุณจะรู้สึกเจ๋งกว่าเดิมเยอะเลยความรู้สึกว่าทําไม่ได้และไม่ทํานั้นยิ่งเป็นความรู้สึกที่พลาดและล้มเหลวนะครับชีวิตเราสั้นเกินไปที่จะรอรอให้มันเกิดว่าเราอยากจะทําตอนไหนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําไม่ได้ตอนนี้ยากในตอนนี้เริ่มลงมือทําซะตอนนี้เลยครับเพราะเมื่อคุณรู้สึกเจ๋งขึ้นมานั่นแหละครับเป็นคําตอบว่าทําไมคุณต้องทํามันณเมื่อก่อนจนวันนี้คุณสําเร็จมากขึ้น และถ้าหากคุณอยากจะสําเร็จมากขึ้นต้องชอบการแข่งขันครับคนที่อยากสําเร็จในทุกอาชีพต้องเอาตัวเองลงสนามแข่งขันเพื่อจะเป็นที่หนึ่งเพราะว่าคุณไม่มีทางเลือกครับอย่างน้อยถ้าคุณพยายามพัฒนาความสามารถตัวเองขึ้นเรื่อยๆในงานที่คุณทําแม้คุณจะไม่เป็นที่หนึ่งแต่คุณก็จะวนเวียนอยู่แถวๆบนเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมพัฒนาตัวเองเลยคุณจะยืนอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไม่แข่งขันกับใครไม่ช้าคุณจะเริ่มไม่มีที่ยืนในงานนั้นแน่นอนครับตอนนี้คุณมีสองทางเลือกว่า จะสําเร็จหรือว่าล้มเหลวเพราะว่ามันไม่มีที่รงการอีกต่อไปแล้วหากคุณอยากจะประสบความสําสเร็จคุณต้องเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากกว่าคนอื่นไม่งั้นจะไม่มีทางขึ้นไปจุดนั้นได้เพราะว่าความทะเยอทะยานก็คือแรงขับเคลื่อนสู้ความสาเร็จคนที่ทะเยอทะยานมักจะคิดใหญ่ฝันใหญ่ตั้งเป้าหมายใหญ่คุณทะเยอทะยานแค่ไหนความสําสเร็จมันก็ไปได้ไกลแค่นั้นครับและในความทะเยอทะยานนั้นต้องจําไว้ได้ว่าความสําสเร็จชั่วข้ามคืนไม่มีในโลกครับ ถ้าคุณอยากจะสําเร็จต้องอดทนให้มากพออย่าไปโทษโชคชะตาครับแต่ต้องบอกว่าโชคดีแล้วที่เราพยายามอดทนและรอคอยจะได้รู้สึกว่าความสําเร็จนั้นมันหอมหวานและยิ่งใหญ่คุณเลือกคิดแบบไหนเพราะยังไงวิธีคิดของคุณก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ยังไงความสําเร็จก็ต้องใช้เวลาไม่มากก็น้อยครับไม่ใช่ว่าคุณมีแค่ความรู้ความสามารถก็จะสําเร็จแต่คุณจะต้องอดทนรอมาในด้วยก็คือจังหวะช่วงเวลาที่สําเร็จ ทำไมคนที่พยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองจึงได้มันมาแต่คนที่มัวแต่นั่งรอโอกาสน้อยนักที่จะได้คุณคิดว่ามันเป็นความบังเอิญหรือว่าเรื่องที่สมเหตุสมผลครับคุณคิดว่าโอกาสเป็นเรื่องของโชคชะตาใช่ไหมงั้นคนที่พยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองก็คือคนโชคดีหรือเปล่าครับส่วนคนที่มัวแต่นั่งรอโอกาสก<ๆ>็คือคนโชคไม่ดีหรือเปล่าครับทุกอย่างเป็นเพราะโชคและวล้วรหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะความพยายามบางคนรอโอกาสมาสิบปีแต่บางคนสร้างโอกาสในวันเดียว เรามาเลิอกอ้างกันดีกว่าว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่จงเชื่อมั่นในความพยายามโฟกัสในกระบวนการความสําเร็จเนี่ยมันหยุดตรงนั้นรอคุณอยู่แล้วคุณแกตัดสินใจออกไปหามันวันนี้หรือว่าจะต้องรออีกสิปี20ปีถึงจะลงมือทําครับหลายคนเนี่ยกำลังฝึกฝนและลงมือทําแต่ก็กังวแกกลแลกโกวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราเชื่อกับว่าคําวิจ,จารณ์คํานินทาหรืออะไรก็ตามที่คนอื่นเนี่ยมาหยุดเราหยุดเราไม่ให้สาเร็จ แต่พวกเขาไม่สามารถทําให้เราล้มเหลวได้ครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมรับมันความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยแคร์มันมากๆแต่ทุกคนไม่เคยแคร์เลยว่าถ้าเราไม่สําเร็จเราจะเกิดอะไรกับครอบครัวเราและตัวเราครับในระหว่างทางที่คุณเดินทางไปสู่ความสําเร็จนะครับพยายามที่จะใช้เวลากับคนล้มเหลวให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยก็ว่าได้ถ้าหากว่าทั้งชีวิตคุณครับคุณให้เวลากับคนสําเร็จมากกว่าคนที่ล้มเหลวแน่นอนครับว่า คุณไม่มีทางที่จะไม่สําเร็จครับเพราะว่ายัางไงพวกเขาก็คอยกระตุ้นคุณคนสสาเร็จอย่างน้อยห้าคนรอบตัวคุณจะบอกว่าคุณจะเป็นใครในอนาคตหากคุณมีเพื่อนที่ดีก็ต้องกล้าขอความช่วยเหลือกล้าขอโอกาสจากพวกเขาบ้างผลดีกล้าเท่านั้นที่จะกู้ควรที่จะได้รับสิ่งดีนะครับคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองคือแบรนด์และขายตัวเองให้ได้ขายผลงานตัวเองให้ได้นั่นแหละครับคือการสร้างโอกาสให้ตัวคุณเติบโตและมัง่งคั่งรำ่ำรวย หากตอนที่คุณฝึกฝนและลงมือทําอะไรก็ตามในตอนนี้และอะไรก็ตามที่ยังไม่เป็นอย่างหวังมันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เรียกว่าความล้มเหลวนะครับมันเป็นแค่ผลลัพธ์ที่เรียกว่ายังไม่สําเร็จแค่นั้นคุณหวังว่าคุณจะสําเร็จแต่คุณยังไม่สําเร็จมันก็แค่นั้นครับแล้วค cin ุณจะทําอะไรต่ออย่าเพิ่งหมดหวังตอนนี้นะครับแน่นอนครับว่าคุณต้องยึดมั่นยึดมั่นว่าจะสําเร็จทําทุกทางจนกว่าจะสําเร็จไม่ใช่ว่าเลิกลงมือทําหรือว่าถอยหลังลงคลองนะครับ ถ้าความสําเร็จมันง่ายจะเกินไปก็คงมีคนสําเร็จทั่วโลกแล้วจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจงเพิ่มสติลดอารมณ์และคุณจะจัดการทุกอย่างได้หากมีเรื่องไหนที่เป็นอุปสรรคหรือว่าปัญหาให้ใช้สติก่อนก่อนที่จะมีอารมณ์นะครับคนที่จะสําเร็จได้ต้องกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าฉันจะลุยลุยแบบหนึ่งรอยเอร์ซ็นตรับผิดชอบชีวิตตัวเองหนึ่ง้อยเอร์ซ็นตไม่ใช่ว่าโมแต่กลัวสงสัยในตัวเองถ้าคุณตัดสินใจนะครับว่าคุณจะเอาดีให้ชนะในเกมของชีวิต จะร่ารวยจะมั่งคัง่งก็ตัดสินใจไปเลยครับว่าฉันจะทําทุกอย่างให้ฉันสําเร็จได้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวทําเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวถอยถ้าหากตอนที่คุณฝึกลงมือทําเริ่มธุรกิจของคุณอะไรก็ตามและคุณรู้สึกว่าคุณล้มเหลวจงให้อภัยตัวเองครับมันไม่มีอะไรไม่ดีเลยมันก็แค่การลองผิดลองถูกแค่นั้นอยา่ออยากโกรธตัวเองอย่าโทษตัวเองที่บางครั้งมันมีปัญหาหรืออะไรก็ตามให้อภัยตัวเองให้เร็วที่สุดเมื่อคุณสาเร็จครับ เราว่าพวกเขาไม่เคยรอให้ตัวเองเนี่ยเจ็บปวดนานๆความเจ็บปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นบดเรียนที่ดีให้กับเราครับทําให้เราพัฒนาและเติบโตมากขึ้นหากคุณเนี่ยให้อภัยตัวเองได้คุณก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้เพราะบางคนจมกับความรู้สึกแย่ปิดพลาดไปนานๆก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเดินต่อไปไม่ได้ครับถึงแม้ว่าคุณจะมีเป้าหมายชัดเจนลงมือทําฝึกฝนตัวเองมากขึ้นแต่บางครั้งเชื่อได้ครับว่าโชคและจังหวะอาจจะไม่เข้าข้างคุณเท่าไหร่นัก แต่ว่ามันไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันทําให้คุณเนี่ยสร้างความเป็นไปนได้ให้กับตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องรอโชคและจังหวะใดๆข้อบกพร่องของตัวเองหรือว่าขอ้อผิดพลาดปัญหาต่างๆมันทําให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เจอสิ่งนี้คุณก็คงจะไม่ทําอะไรให้ดีมากขึ้นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยถอยออกมาแปลว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะสําเร็จแม้แต่โชคหรือจังหวะชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นต่อให้คุณไม่เตรียมความพร้อมมันก็คงไม่มีวันเกิดขึ้นครับ หากการเดินทางสู่ความสําสเร็จของคุณมันเกิดปัญหาอุปสรรคหรือว่าความผิดพลาดอย่าโทษตัวเองครับอย่ารู้สึกผิดพลาดเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวบ้างและแน่นอนว่าบางครั้งความสําเร็จก็มาจากความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณเรียนรู้มันถ้าคุณทําผิดพลาดซ้าแล้วซ้าเล่านั่นเรียกว่าคุณไม่ได้เรียนรู้ครับแต่หากว่ามันผิดพลาดจริงๆล้มเหลวผิดพลาดต่างๆนานา,นาคุณเรียนรู้คุณได้รูปแบบใหม่ๆม,มันก็จะมีช่วงเวลาที่ทําให้คุณได้ของวขวัญจากความผิดพลาดนั้นครับ คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ให้เร็วมากกว่าที่คุณจะล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นน่ะล้มเหลวจเจอปัญหาอุปสรรคก็าอาจจะมีบ้างแต่เริ่มต้นใหม่ให้บ่อยครั้งมากที่สุดครับและไม่ต้องไปสนใจพวกที่หัวราอยยอะเรานะครับว่าเราเนี่ยทำได้หรือทาช้าหรือแบบเฮ้ยดูไม่น่าจะสําเร็จอะไรก็ตามครับคนพวกนี้ไม่มีค่าอะไรเลยนอกจากจะเป็นคนขี้แพ้ชอบก่อกวนชาวบ้านแล้วแน่นอนครับไม่จะเป็นต้องใส่ใจถ้าคุณไม่แคร์พวกเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้จะไม่เลยว่า คนที่ชอบหัวรเราะเยาะเรานินทาพากษ์วิจารณ์หรือว่าใส่ไข่เราพวกนี้คือคนล้มเหลวทางนั้นครับถ้าคุณคิดว่าโคนสําเร็จเป็นคนบ้าคุณคิดถูกแล้วครับเพราะว่าคนสําเร็จทุกคนไม่เคยคิดอะไรเหมือนกับคนธรรมดาพวกเขาฝันใหญ่แบบที่คนธรรมดาไม่กล้าฝันตั้งเป้าหมายก็ใหญ่และลงมือทาอย่างบ้าที่สุดครับและนี่แหละครับก็เป็นสรุปสั้นนะครับคนสําเร็จ top สิบเปอร์เซ็นต์คุณเป็นได้วองว่าจะชอบกันนะครับใครชอบพิมพ์ชอบมาหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ e b o ุ๊กไมล์เซ to วินรวมหนึงเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูดได้าความสำเร็จระดับโลกเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock กม n น y รวมหนึนื้อหาด้านการเงินบริหารจัดก,การเงินปลดหนี้ผังการเงิน ความเชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮาฟเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50เล่มอีบ e ุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับ ส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด the law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากโครูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรรฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสาเร็จ มั่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสำเร็จจากโกรู้มากมายเช่นดร์โจดิสเวนซ่าดร์แอนดรูฮิลเบอร์แมนเล่นนี้เพียงแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและท like ักไลน์ s a i oppa esn ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ